สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับในระหว่างวันที่13ถึง14มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับเพื่อที่จะรายงานปฏิบัติการพันธกิจภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในส่วนของประเทศไทยนั้นนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลทหารที่มาจากการทํารัฐประหารก็ถูกเฝ้าจับตามองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นมีปัญหานี้ให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยก็ถูกตั้งคำถามในที่ประชุมในหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษนะครับกฎหมายเรื่องของมาตรา44กฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารรวมไปถึงเรื่องของการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิการชุมนุมอย่างสงบรวมไปถึงการใช้มาตรา112นะฮะมาตรารัฐบาลทหารคสช.นั้นก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้นำทีมไปจำนวนมากถึง48คนเพื่อตอบคำถามและก็รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับคำตอบของตัวแทนรัฐบาลไทยในครั้งนี้ได้สร้างความพอใจให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมากน้อยแค่ไหนมาฟังการวิเคราะห์รวมทั้งการประเมินในเรื่องนี้กับอาจารย์สุนัยผาสุกนะครับที่ปรึกษาองค์การสิทธิมนุษยชนสากลหรือว่า Human Rights Watch ประจำประเทศไทยอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการอีกครั้งนึงอาจารย์ Human Rights Watch เองหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เองประเมินอย่างไรในการประชุมที่ผ่านมาครับHuman Rights Watch เป็นหนึ่งในองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ได้ส่งรายงานที่สำนักเข้ากระบวนการตรวจสอบสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองประเทศไทยครับในรอบที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ UN ซึ่งจัดการเสร็จไปเมื่อที่13-14นะครับแล้วประมาณ24เนี่ยก็จะมีการทำรายงานสรุปอีกครั้งหนึ่งอย่างที่คุณจอมเกริ่นให้ท่านฟังได้ฟังไปแล้วว่าคณะของไทยเนี่ยเป็นคณะที่ใหญ่มาก40กว่าคนนะครับใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการเลยเท่าที่มีการยกคณะของประเทศต่างๆเนี่ยไปชี้แจงแต่คำถามก็คือคณะใหญ่เนี่ยมันสอดรับกับสิ่งที่ได้แถลงตอบข้อสักถามหรือไม่ก็กลายเป็นว่าคณะใหญ่นะครับมีผู้แทนหลายกระทรวงมากมายเลยทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายอื่นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าขยันตอบแต่ตอบไม่ตรงคำถามนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับส่วนข้อที่สองนอกจากจะตอบไม่ตรงคำถามแล้วเนี่ยสิ่งที่ตอบมาก็ไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยคือตอบพูดง่ายๆก็เน้นไปเรื่องของการพยายามจะสร้างภาพให้เห็นว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลคสช.นั้นเนี่ยมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามมาตรากรณีด้านสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะครับการมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยเขาเป็นคณะทำงานของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการทำการบ้านมาดีทั้งจากการศึกษาของทางสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเองนะครับแล้วจากรายงานคู่ขนานที่ส่งเข้าไปจากสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นการบ้านเมื่อแน่นขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ทางผู้แทนไทยที่คณะใหญ่โตมโหฬารพยายามจะตอบเนี่ยถูกโต้แย้งกลับมาโดยกระบวนการซักถามหรือบางทีถ้าถามแล้วเลี่ยงไม่ตอบหรือตอบไม่ตรงคำถามก็จะถูกบอกถามว่าที่ถามไปนั้นเนี่ยอย่างกรณีพูดถึงว่าการบังคับบุคคลสูญหายเนี่ยนะครับเขาก็ถามยี่เลยว่าคดีสมชายทำไมคุณยังไม่ตอบคดีบิลลี่ทำไมคุณยังไม่ตอบถามที่ถามที่แล้วก็ที่ชัดเจนมากก็คือตอนที่เสร็จสิ้นกระบวนการซักถามนั้นเนี่ยนะครับประธานยังบอกว่าทางฝ่ายคุณก็คือทางฝ่ายประเทศไทยเนี่ยยังเหลือสิ่งที่ไม่ได้ตอบอีกพอสมควรทีเดียวอย่าลืมส่งคำตอบนั้นกลับมานะเป็นข้อเขียนคำถามไหนไหมฮะที่ประชุมมีการซักถามแล้วก็ไทยอาจจะตอบยากนอกเหนือจากเรื่องการบังคับการสูญหายมีประเด็นเรื่องการใช้มาตรา44อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามไหมครับการใช้กฎหมายพิเศษทั้งหลายใช่ครับตัวคงต้องเล่าไล่ให้ฟังใช่ครับว่าใหญ่กรอบใหญ่เลยเนี่ยก็คือออกมาตรา44คำถามต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังทำไมเรื่องมาตรา44เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามาตรา44เป็นกรอบการใช้อำนาจของคสช.ที่เป็นรัฐาธิปัตย์ในประเทศไทยคำถามคือเมื่อมีกรอบการใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์นี้เนี่ย
อำนาจภายใต้มาตรา44แล้วเราต้องเล่าต่อไปว่ามันมีมาตรา47และ48มาเสริมมาตรา44เนี่ยให้อำนาจทางบริหารนิติบัญญัติตุลาการแก่คุณประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ก็คือตัวบุคคลหนึ่งคนเนี่ยนะครับใช้อำนาจของรัฐหาได้ทั้ง3ด้านเลยบริหารนิติบัญญัติตุลาการโดยที่ไม่ต้องปรึกษาหารือกับใครไม่ต้องมีการเห็นชอบจากใครไม่มีการถ่วงดุลตรวจสอบจากใครเลยนะครับก็คือบุคคลหนึ่งคนรวบอำนาจรัฐาธิปัตย์อันนี้เราไม่ใช่ละนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วนี่คือเผด็จการรวบยอดนะครับอันนี้คือข้อกังวลประการที่หนึ่งว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับประการที่สองอันนี้มาตรา47 48ก็คือว่าอำนาจนี้เมื่อใช้ไปแล้วนะครับ47เนี่ยก็คือมันมีความเด็ดขาดมีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญในตัวของมันเองก็คือใช้แล้วสิ้นสุดโต้แย้งไม่ได้พูดง่ายๆนะครับส่วน48ก็คือใช้ไปแล้วนะครับทั้งคุณประยุทธ์และผู้ที่ถูกสั่งให้ไปกระทําการตามคำสั่งที่ออกมาภายใต้มาตรา44ไม่ต้องรับผิดใดๆเลยนั่นคือว่าถ้าหากเกิดการกระทําผิดเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดสิทธิประชาชนจะไม่ต้องรับผิดใดๆกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองนั้นให้ความสำคัญต่อกรณีที่ถ้าหากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วจะต้องมีการรับผิดเกิดขึ้นปัญหาของมาตรา44จึงเป็นอำนาจที่กว้างขวางนำไปสู่การใช้อย่างไรก็ได้รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเมื่อใช้ไปแล้วจะไม่ต้องรับผิดนี่จึงเป็นประเด็นว่าทำไมจึงมีการซักถามอย่างมากในส่วนนี้นะครับว่าในส่วนของตัวอำนาจมาตรา44 47 48ซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นมีผลกระทบต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างไรในกรอบกว้างแล้วก็มีคำถามต่อเนื่องไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนะครับที่ผ่านประชามติเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามตินั้นรองรับผลการใช้อำนาจของมาตรา44 47 48ต่อมาทางเองก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าต่อให้มีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญใหม่มาแล้วเนี่ยผลจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้อำนาจของคสช.นั้นก็ยังผูกพันประเทศไทยต่อไปมีผลกระทบกับคนไทยต่อไปมันจึงเป็นเรื่องนะครับถัดมาทางฝ่ายผู้แทนไทยก็จะแย้งว่าเอาละมาตรา44เนี่ยใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินนะถอดวิกฤตที่ระบบราชการมันซับซ้อนวุ่นวายเชื่องช้าอย่างเช่นกรณีติดธงแดง ICAO ที่สายการบินไม่ได้บ้างเรื่องค้ามนุษย์เรื่องเรือประมงอะไรบ้างก็ว่าไปเนี่ยนะครับก็ถูกสวนกลับมาอย่างที่ผมเรียนว่าทางยุคทำการบ้านมาดีแล้วมีรายงานคู่ขนานจากภาคประชาสังคมเข้าไปหรือแม้แต่รายงานของกสมไทยก็ค่อนข้างชัดเจนในส่วนนี้ก็คือบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอำนาจมาตรา44 47 48เนี่ยนะครับถูกเอามาใช้ในทางที่ปิดกั้นริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันนี้มาสู่ประเด็นต่อไปก็คือเสรีภาพในเรื่องการแสดงความคิดเห็นภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการสมาคมเราเอาเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก่อนครับคุณจอมว่าคำสั่งเนี่ยมาตรา44เนี่ยถูกออกมาแทนที่การบังคับใช้กฎอัยการศึกเพราะตอนที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นภาพพจน์ของประเทศไทยเสียหายมากมีความกังวลทางคสช.ก็แก้เกมด้วยการเอาร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วเขียนให้มีมาตรา44ซึ่งเป็นการแปลสภาพกฎอัยการศึกมาเป็นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันกว้างขวางครอบคลุมมากกว่าด้วยซ้ำ คำประกาศแรกๆเลยนะครับที่มีการประกาศออกมาหลังจากที่มาตรา44ออกมาแล้วก็คือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ58คงจำกันได้แล้วในข้อย่อยของ3ทับ58มีเรื่องของการเซ็นเซอร์สื่อกำกับทิศทางของสื่อไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์โดยตัวสื่อเองแล้วหลังจากนั้นก็มีคำสั่งเสริมออกมาว่านอกจากสื่อจะห้ามวิจารณ์แล้วเนี่ยยังห้ามเชิญบุคคลภายนอกมาใช้เป็นสื่อนั้นๆเป็นเวทีวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นทางการออกอากาศหรือข้อเขียนเนี่ยนะครับคงจำกันได้นั่นคือการปิดการสื่อนะครับแล้วก็ในคำสั่งย่อยของ3ทับ58ก็มีเรื่องของการห้ามชุมนุมห้ามสมาคมยังคงจำได้ว่าชุมนุมเกิน5คนไม่ได้นะฮะนี่ก็ต่อมาแล้วก็มีเรื่องของการห้ามสมาคมยันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยถูกปิดกั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินนี่มันไม่ใช่เรื่องของราชการที่ทำงานไม่ได้นี่เป็นการใช้อำนาจมาเพื่อสกัดกั้นเสริมต่อมาคราวนี้ต่อเนื่องไปก็จะมีเรื่องของที่ว่าในคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3358เนี่ยลากไปถึงการทำให้ทหารเข้ามาเป็นองค์กรของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครับคุณจอมเพราะว่าอะไรเพราะมีการให้อำนาจทหารในการตรวจค้นจับกุมควบคุมตัวสอบสวน
นะครับครับแล้วก็เอาพลเรือนเข้าสู่ศาลทหารได้ถึงแม้ว่าต่อมาคุณประยุทธ์จะออกคำสั่งบอกว่าคดีในห้วงปัจจุบันนั้นถ้าเป็นคดีความมั่นคงไม่ต้องขึ้นศาลทหารแล้วแต่คดีค้างเก่าเขายังไม่ถอดออกจากศาลทหารแล้วผู้แทนไทยก็ชี้แจงต่อยูเอ็นว่าจะไม่ถอดคดีที่ค้างอยู่ในศาลทหารมาสู่ศาลพลเรือนเขาพูดเลยว่าเขาจะไม่ถอดครับแล้วก็ถ้าหากเป็นความผิดหรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยก็ยังกลับเข้าสู่ศาลทหารได้อีกเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องศาลทหารก็ยังคงอยู่นะครับก็แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการใช้อำนาจตรวจค้นนะครับจับกลุ่มควบคุมตัวพลเรือนเนี่ยโดยออกมาภายใต้มาตรา44อิงกับคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ58ต่อมามี13ทับ59อักก็มาอีกอันหนึ่งด้วยผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันนำไปสู่การนำตัวพลเรือนมาควบคุมตัวอย่างปิดลับในสถานที่เป็นค่ายทหารโดยที่ไม่มีกลไกกระบวนการตรวจสอบควบคุมไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนเกิดขึ้นแล้วกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานการปฏิบัติโดยไม่ชอบนะครับหรือถึงขั้นที่มีการเสียชีวิตในที่คุมขังก็คงจำกันได้กรณีหมอหยองและคุณรักที่เสียชีวิตในเรือนจำมทบ11เนี่ยนะครับไม่มีการตรวจสอบที่โปร่งใสเป็นอิสระหรือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่จะยืนยันว่าไม่มีการปฏิบัติโดยไม่ชอบกับคนเหล่านั้นเลยนะครับมีการรีวิวการเป็นการเหมือนกับปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ปัดไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกตรวจสอบอย่างมากเลยว่าเนี่ยให้อำนาจเอาคนเรือนมาคุมตัวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในทางสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองเพราะระหว่างที่มีการควบคุมตัวแบบปิดลับนะครับคุณจอมมันนำมาสู่การที่เรารับรู้แค่ว่าคนเหล่านั้นถูกรัดเอาตัวไปแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรนั่นเข้าข่ายคำนิยามของการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งเป็นร้ายแรงตามกติการะหว่างประเทศนั่นเท่ากับว่าการใช้อำนาจม.44ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เนี่ยนะครับที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เอาคนไปคุมตัวอย่างปิดลับห้ามญาติที่ยังห้ามทนายเข้าพบเนี่ยปูทางให้เกิดการบังคับสูญหายแล้วเกินเลยไปกว่านั้นปูทางที่อาจนำไปสู่การซ้อมทรมานหรือการละเมิดสิทธิที่ร้ายแรงอื่นๆโดยที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วรัฐไม่ต้องรับผิดเพราะว่ามาตรา44เขียนคลุมว่าไม่ต้องรับผิดนี่มันถึงเป็นประเด็นชุดใหญ่มากคือเปิดด้วยการตั้งคำถามกับมาตรา14ต้องนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์มากมายครับครับครับอย่างเรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยทาง Human Rights Watch เองก็มีแถลงการออกมาใช่ไหมครับแถลงการที่ออกมานี่มีสาระอย่างไรแล้วก็ส่งผลอะไรไหมครับต่อรัฐบาลไทยแล้วก็จะให้ทางรัฐบาลไทยทำยังไงครับแถลงการของ Human Rights Watch เนี่ยออกมาเมื่อวันที่13ก็คือวันที่มีการตรวจสอบวันแรกนะครับที่ทางกรรมธิการสิทธิมนุษยชน UN เนี่ยตรวจสอบประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล็งถึงการที่ผู้แทนไทยเนี่ยจะเอามติของสนช.เมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่อนุมัติให้มีการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานะครับต่อต้านการพักสูญหายหรือเราเรียกง่ายๆการอุ้มหายเนี่ยไปโฆษณาหาเสียงในเวที UN นะครับเราก็แย้งว่าสิ่งที่สนช.อนุมัติไปนั้นเนี่ยเป็นการอนุมัติหลังจากที่ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการบังคับสูญหายเนี่ยตั้งแต่ปี2012ตั้งหลายปีมาแล้วทำไมดึงเวลาจนกระทั่งช่วงวันศุกร์แล้วก็เมื่อวันจันทร์มีการตรวจสอบเนี่ยถึงจะเร่งเหมือนกับเพื่อจะสร้างภาพหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก็คือการอนุมัติให้ทำให้มีการให้สัตยาบันกับอนุสัญญาต่อต้านการสูญหายเนี่ยนะครับยังไม่มีผลใดๆเลยนะฮะแค่เป็นแค่การอนุมัติในประเทศไทยเพราะว่ารัฐบาลไม่ยอมแจ้งเรื่องหรือยังไม่แจ้งเรื่องการตัดสินใจที่จะให้สัตยาบันนี้ต่อเลขายุเอ็นตามระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยนะครับการให้สัตยาบันจะมีผลภายใน30วันหลังจากที่รัฐบาลประเทศนั้นๆเนี่ยแจ้งเรื่องการตัดสินใจให้สัตยาบันต่อเลขายูเอ็นเท่านั้น เพราะฉะนั้นการที่สนช.อนุมัติโดยที่ไม่บอกว่าแล้วรัฐบาลไทยจะยื่นเรื่องให้ยูเอ็นเมื่อไหร่เนี่ย มันการอนุมัติแบบลอยๆยังเป็นเรื่องของการที่เป็นภาพพจน์จะถามว่าจะรัฐบาลไทยจะผูกพันตัวเองจริงจังเนี่ยประเทศไทยจะผูกพันตัวเองอย่างจริงจังอย่างสมบูรณ์กับการให้สัตยาบันอนุสัญญาต่อต้านการบังคับสูญหายเนี่ยเมื่อไหร่ไม่มีคำตอบครับเพราะอะไรว่าถ้าหากว่านะครับกระบวนการให้สัตยาบันมีผลสมบูรณ์ด้วยการแจ้งต่อเลขา UN แล้วเนี่ยมันจะเป็นบ่วงมัดคอว่าประเทศไทยจะต้องออกกฎหมายภายในประเทศก็คือต้องมีกระบวนการผ่านพระราชบัญญัติออกมาเนี่ยนะครับ
ว่าด้วยการเอาผิดทางอาญาต่อการซ้อมทรมานและการบังคับสูญหายซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่รับรู้ว่าสมช.ที่ทหารแต่งตั้งที่คสช.แต่งตั้งเข้ามาเนี่ยตีร่างกฎหมายต่อต้านการซ้อมทรมานและการบังคับสูญหายตกไปแล้วครับที่ก็เลยกลายเป็นว่าก็แค่สร้างภาพแหละแต่เอาจริงเนี่ยยังทำตามพันธะกรณีเรื่องการบังคับสูญหายและการซ้อมทรมานเลยหรืออย่างกรณีที่มีการไปพูดกับทางฝ่าย UN ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับในฐานะเป็นประธานบอร์ด DSI เนี่ยก็ได้สั่งการให้บอกให้ DSI เนี่ยรื้อฟื้นการสอบสวนคดีทนายสมชายนิรภัยจิตแล้วก็บิลลี่ที่แอคทิวิสต์ชาวบริเวณเป็นนักกิจกรรมชาวบริเวณที่ถูกอุ้มหายไปเนี่ยนะครับ คุณสมชายหายไป13ปีแล้วเราเพิ่งจัดงานครบรอบการหายตัวไป13ปีเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่ารื้อฟื้นการสอบสวนขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็เอาได้แต่ว่าเป็นเรื่องของความผิดอื่นๆเช่นกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดไม่เจอศพไม่เจอตัวเนี่ยจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคุณสมชายหรือบิลลี่เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายหรือทำได้ก็คืออาจจะถูกกักขังหน่วงเหนียวหรือถูกคุมตัวโดยไม่ชอบซึ่งหลักฐานในประเด็นที่กักขังหน่วงเหนียวหรือคุมตัวโดยไม่ชอบปัจจุบันมันก็มีพื้นฐานของการตัดสินของศาลเนี่ยมาชี้ให้เห็นว่าหลักฐานไม่พอเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะให้รื้อฟื้นคดีเนี่ยอ้างอิงกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่สามารถเอาผิดเรื่องการอุ้มหายและการซ้อมทรมานได้อย่างเจาะจงเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าจะรื้อฟื้นคดีแต่เอาเข้าจริงหวังผลอะไรไม่ได้เลยมันกลายเป็นเหมือนกับเร่งปลูกผักชีครับเพื่อจะเอาไปโรยที่ UN แล้วก็โดน UN สวนกลับมาว่าออกว่านี่เป็นแค่ผักชีครับอย่างประเด็นมาตรา112ในที่ประชุมของสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติมีข้อท้วงติงมีคำถามอะไรในประเด็นนี้มากแค่ไหนครับผมพูดเป็นกลุ่มเลยแล้วกันนะครับว่ามีการพูดถึงการใช้มาตรา112ก็คือความผิดเกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันกษัตริย์ในภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยนะครับแล้วก็มาตรา116ซึ่งเป็นเรื่องของความผิดฐานยุยงแตกใต้เกิดความแตกแยกนะครับภาษาอังกฤษก็เป็นกลุ่มความผิด sedition นะครับแล้วก็ความผิดที่อ้างอิงกับพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อปิดการริดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมาย3กลุ่มนี้นะครับว่ามีผลกระทบต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกรณีของภัยดาวดินก็เป็นกรณีที่ปรากฏอยู่ในรายงานนะครับทั้งในส่วนเองแล้วก็รายงานคู่ขนานขององค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ส่งเข้าไปว่ากรณีภัยดาวดินเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความผิดตามมาตรา112เนี่ยถูกเอามาใช้อย่างเลือกปฏิบัตินะครับเพราะว่ากรณีไผ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนหลายพันคนนะครับ ที่แชร์บทความของ BBC นะครับแต่กลายเป็นว่ามีไผ่แค่เพียงคนเดียวนั้นที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วถูกอัยการสั่งฟ้องแล้วว่ามีความผิดนะครับ ฐานสถาบันกษัตริย์นะครับ แล้วคนอื่นๆทำไมไม่มีการดำเนินคดีแล้วตกลงทำไมเหมือนกับความผิดนี้เลือกตัวบุคคลได้เลยว่าถ้าคนนี้กระทำเพราะคนนี้เป็นฝ่ายที่ต่อต้านวิจารณ์รัฐบาลก็มีความผิดถ้าคนอื่นทั่วไปกระทำสิ่งเดียวกันไม่มีความผิดมันก็เห็นได้ชัดว่ามีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นนะครับการตั้งคำถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้วิธีการใช้กฎหมายมาตรา112หรือเปล่านะครับแล้วก็มีตั้งคำถามไปถึงว่าตั้งแต่หลังการยึดอำนาจการทำรัฐประหารโดยคสช.ต้นมาเนี่ยจำนวนคดีทั้งในส่วนของการแจ้งความและการดำเนินคดีจนถึงชั้นศาลเนี่ยนะครับเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา112เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็มีการว่ากระบวนการที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยการแจ้งความส่วนมากมาจากการริเริ่มของคสช.เนี่ยได้ถูกกลั่นกรองอย่างชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ว่าคำกล่าวหาข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันควรเนี่ยการดำเนินคดีหรือเปล่าเพราะมันเคยมีกระบวนการที่กัดกรองได้โดยคณะทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะกรองคดีว่าคดีไหนไม่มีมูลหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่เข้าข่ายความผิดก็กรองออกไปแต่ยุคปัจจุบันนี้มันเหมือนตั้งอะไรมาเนี่ยมันก็เข้าสู่การฟ้องร้องกันไปหมดนะครับเป็นข้อกังส่วน116เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการข้อหายุยงสร้างความแตกแยกเนี่ยถูกเอามาใช้อย่างพร่ำเพรื่อแล้วก็ตามอำเภอใจกลายเป็นว่ามีตั้งแต่คดีของไปอะไรถ้าถ่ายรูปหรือขันพลาสติกแดงเนี่ยก็เป็นฐานความผิด116ได้นะก็มีการตั้งเกณฑ์ว่านี่ก็เป็นปัญหาว่ามาตรา116เนี่ยถูกเอามาใช้กับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่า
อยู่ตรงข้ามกับคสช.หรืออยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับอันนี้ก็คือ116ส่วนพรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นข้อกังวลมากเพราะว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับเก่าเนี่ยถูกเอามาใช้ในทางที่เป็นการเพิ่มหรือต่อยอดให้กับการเอาผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับก็พอเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้เนี่ยแล้วรัฐบาลก็พยายามจะไปโฆษณาว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่แก้ไขออกมาเนี่ยจะไม่ถูกเอามาใช้ในเชิงต่อยอดความผิดหมิ่นประมาทอาญานะแต่มันมีเนื้อหาแฝงอยู่ว่าเอาผิดกับสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบหรือประโยชน์สุขของสาธารณะซึ่งเป็นคำที่กว้างมากนะครับหรือคำว่าหรือบิดเบือนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นการผลักภาระให้กรณีที่มีการกล่าวหาให้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาจะถูกฟ้องร้องได้ง่ายๆเลยว่าให้ข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลบิดเบือนแล้วก็ต้องไปพิสูจน์คนที่กลายเป็นว่าฝ่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือนักสิทธิมนุษยชนที่ร้องเรียนหรือญาติผู้ได้รับผลกระทบอย่างกรณีที่ถ้าจำกันได้คือมีหลานสาวของพลทหารวิเชียรที่ถูกซ้อมแล้วก็เสียชีวิตในค่ายทหารนะครับตอนนี้หลานสาวคุณหันวิเชียนยังถูกดำเนินคดีนะฮะคือมันจะขาดว่าตกไปจริงๆคดียังอยู่นะครับคดีพรบคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยยังอยู่มันก็มีการนำไปใช้หรือกรณีที่บริษัทเอกชนเนี่ยเอาข้อกล่าวหาความผิดคอมพิวเตอร์เนี่ยฟ้องนักสิทธิแรงงานชาวอังกฤษที่เปิดโปงการใช้แรงงานเยี่ยงทาสการใช้แรงงานไม่เหมาะสมภายในประเทศไทยเนี่ยคดีก็ยังคากันอยู่มันก็มีปัญหาตามมาหรือบริษัทพลังงานบริษัทเหมืองต่างๆเนี่ยก็ฟ้องร้องชุมชนมากมายรวมถึงสื่อมวลชนด้วยว่ามีความตามพรบคอมพิวเตอร์เพราะคดีเหล่านี้เนี่ยมันถูกเอามาใช้ในทัศนะของ UN เนี่ยเหมือนกับปิดปากการร้องเรียนการรายงานปัญหาการละเมิดสื่อมวลชนนี่เป็นปัญหาของกลุ่มคดีภายใต้มาตรา112 116แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ครับครับอาจารย์นัทบรรยากาศมีคนบอกว่าบรรยากาศการพูดคุยก็ไม่ได้ดูจะเครียดมากใช่มั้ยฮะเป็นการพูดคุยแบบมิดอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นการไต่สวนมากกว่าที่จะเป็นการเค้นอะไรต่างๆที่จะเอาคำตอบบรรยากาศการพูดคุยหรือการประชุมเป็นยังไงอาจารย์คือถ้าเปรียบเทียบนะครับกับเวที UPR เมื่อปีที่แล้วนะครับเวที ICCPR หรือเวทีการตรวจสอบพันธกรณีด้านสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองเนี่ยมีความแตกต่างเวที UPR เนี่ยการตรวจสอบตามวงรอบเนี่ยนะครับของพันธกรณีสิทธิมนุษยชนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลรัฐสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN เนี่ยถามมันนั้นมีลักษณะฉันมิตรถามตอบก็เอื้ออาทรกันพอสมควรแต่เวทีที่จบไปเนี่ย13-14ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน UN เนี่ยเป็นเวทีของผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าในคณะกรรมการเนี่ยจะมีกรรมการแต่ละท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้รับการคัดสรรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องเกรงใจเรื่องคำถามเนี่ยตรงไปตรงมาและแรงกว่าเมื่อเวที UPR ปีที่แล้วมากนะครับแล้วก็มีการคัดค้านมีการจี้มีการประท้วงนะครับถึงขั้นที่อ่านชื่อของกรณีที่เขาตั้งคำถามแล้วรัฐบาลไทยพยายามหลบเลี่ยงไม่ตอบที่ผมยกตัวอย่างก็คือกรณีถามเรื่องการบังคับสูญหายแล้วก็ยกตัวกรณีเจาะจงเลยคือทนายสมชายนิรภัยจิตแล้วก็บิลลี่แล้วพอทางฝ่ายไทยหลบเลี่ยงกรรมการท่านที่ถามเนี่ยจี้ซ้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่ผมถามไปชื่อที่ผมถามไปแล้วอ่านชื่อว่าสมชายบิลลี่อย่างถึงขนาดนี้นะครับแล้วที่เล่าเป็นเกรดว่าเมื่อจบงานเนี่ยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานตอนสักถามเนี่ยก็ยังกระทุ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีคำถามที่ตอบเยอะนะอย่าลืมผมมาดูแล้วก็ต้องส่งให้เท่าไหร่บอกเวลาไว้เลยว่าภายใน48ชั่วโมงคุณต้องส่งมานะครับครับอาจารย์อธิบายให้กับท่านผู้ชมนิดนึงว่าเมื่อมีการไปรายงานเรื่องพันธกรณีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยในที่ประชุมนี้เนี่ยจะนำไปสู่การอะไรฮะอาจารย์เมื่อมีคำถามแล้วทางประเทศไทยหรือประเทศที่ต้องไปรายงานต้องอธิบายผ่านการรายงานต่อใช่ไหมครับเมื่อรายงานไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรยังไงครับเรื่องหลักเนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินหลังจากที่ได้รับคำตอบนะครับทั้งได้รับคำตอบวาจาแล้วก็คำตอบที่เป็นข้อเขียนที่จะตามมาเนี่ยนะครับว่าประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการติดตามนั้นเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่อาจจะมีความเร่งด่วนน้อยลงไปเนี่ยรองลงไปเนี่ยนะครับจะมีประเด็นอะไรบ้างถ้าเป็นประเด็นเร่งด่วนเนี่ย
ก็มีความคาดหวังว่าจะเกิดผลในทางปฏิบัติภายใน1ปีว่ามีการนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราคาดกันนะครับที่คาดการกันเนี่ยเรื่องที่จะเด่นมากก็คือพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการบังคับสูญหายและการซ้อมทรมานซึ่งไทยเป็นภาคีทั้งคู่อนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมานนั้นไทยให้สัตยาบันไปแล้วนะครับเซ็นก็คือเซ็นแล้วก็ให้สัตยาบันแล้วอนุสัญญาบังคับสูญหายเซ็นไปนานแล้วนะครับอนุสัญญาซ้อมทรมานเนี่ยเซ็นไป10ปีแล้วนะฮะถ้าเราก็ปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมายซ้อมทรมานเนี่ยไอ้บังคับสูญหายนี่เพิ่งตัดสินใจให้สัตยาบันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีความคาดหวังว่าเนี่ยภายใน1ปีนับแต่นี้เนี่ยนะครับข้อแรกที่ที่ทางคงมีการคาดหวังว่าจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติก็คือผู้แทนโทษครับทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องประกาศกรอบเวลาชัดเจนว่าตกลงจะนำเรื่องเสนอต่อเลขา UN เพื่อให้กระบวนการสัตยาบันมีความสมบูรณ์เมื่อไหร่ทันทีที่ยื่นต่อเลขา UN ก็นับ30วันหลังจากนั้นมีผลสมบูรณ์พอมีผลปุ๊บก็ผูกมัดว่าจะต้องมีการออกกฎหมายนะกฎหมายก็คาดหวังว่าต้องออกให้ได้ภายใน1ปีก็ต้องมีการอธิบายว่ากรอบเวลาจะเป็นยังไงกระบวนการจะเป็นยังไงจะร่างที่สนช.ตีตกไปนั้นเนี่ยกลับเข้ามาพิจารณาใหม่หรือจะเขียนใหม่ทั้งหมดก็ต้องมีคำตอบนะครับอันนี้ก็คงถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนถัดมาก็คือว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยไปชี้แจงโดยเน้นความสำคัญของโรดแมปค่อนข้างมากนะครับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการคาดหวังว่าแล้วตกลงโรดแมปมันเป็นยังไงกันแน่ก็คือในเวที UN เนี่ยตอบไม่ได้ว่าจะเริ่มนับเวลาโรดแมปเมื่อไหร่คือก็มีการถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้อะไรยังไงเนี่ยนะครับทางผู้แทนไทยก็ตอบได้เรื่องแค่หลักการคร่าวๆว่ากรอบเวลาเป็นยังไงว่าพอบังคับกฎหมายลูกจะออกภายในเวลาเท่าไหร่กี่วันไปก็จะต้องมีการตั้งตามมานะฮะเรื่องของการปรับปรุงกสม.ซึ่งถูกตัดเกรดว่าลดเกรดลงมาเนี่ยนะครับจะอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยความคาดหวังว่าควรจะเกิดได้อย่างเร่งด่วนเกิดได้อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของอันนี้เรื่องใหญ่ที่เราคุยกันไปเป็นสาระสำคัญนี้เลยคือการใช้อำนาจมาตรา44เพราะว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทาง UN เนี่ยมองว่ามาตรา44เป็นปัจจัยที่ริดรอนบั่นทอนการเคารพสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองของรัฐที่รัฐบาลกระทำต่อคนไทยในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงมีความคาดหวังว่าจะมีคำตอบเกี่ยวกับการใช้อำนาจมาตรา44ถ้าถามจุดยืน Human Rights Watch เนี่ย Human Rights Watch เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยุติการใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับก็มีการทบทวนประกาศและคำสั่งต่างๆที่ออกมาภายใต้มาตรา44ทั้งหมดนะครับว่าคำสั่งหรือและประกาศเหล่านั้นเนี่ยมีอันใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนำไปสู่ปัญหาเนี่ยนะครับก็ยุติแล้วก็ถอนมันเสียถอนคำสั่งและประกาศเหล่านั้นออกมานี่ก็เป็นความคาดหวังของ Human Rights Watch ว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลไทยจะแสดงท่าทีที่ชัดเจนครับครับแต่ถ้าถึงที่สุดเนี่ยรัฐบาลไทยเองไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็เลยระยะเวลาแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงตามที่ได้มีการให้คำมั่นสัญญาหรือได้มีการรายงานไว้เนี่ยผลการลงโทษของICCPR เนี่ยมีไหมฮะในการที่จะกำหนดโทษอะไรต่างๆโทษที่เป็นรูปธรรมเนี่ยไม่มีนะครับก็คือเป็นกฎหมายเองเนี่ยมันก็ไม่มีผลที่เป็นโทษว่าจะถูกอะไรบ้างนะครับแต่ก็จะมีผลในการที่ภาพพจน์ของรัฐบาลไทยนั้นเนี่ยก็จะกลายรัฐบาลที่ไปสัญญิงสัญญาไว้หรือแสดงความตั้งใจว่าจะเคารพพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนนะครับแต่ไม่ได้ทำตามเหมือนพูดก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่ล้มละลายในเรื่องความน่าเชื่อถือครับก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะฮะเสียหายเยอะว่าล้มละลายด้านความน่าเชื่อถือเป็น credibility deficit ในเรื่องมันเสียหายมากในทางการต่างประเทศนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะไปตกอยู่ที่ว่าคู่มิตรต่างๆที่เราคบค้าในสมาคมโลกเนี่ยเขาจะมองเราอย่างไรเขาจะคุยกับเราอย่างไรถ้าเกิดเราเป็นประเทศที่ล้มละลายด้านความน่าเชื่อถือเสียแล้วในเวที UN นะครับมันก็จะผลมันจะออกเป็นผลทางอ้อมว่ามันจะทำให้เกิดการประเมินสถานะของประเทศไทยในสายตาของต่างๆที่เราคบค้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องตามมาส่วนถ้าเกิดเป็นประเด็นอื่นนะครับเรื่องของการใช้แรงงานซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ที่คุยกันเยอะพอสมควรนะฮะในเวที UN เนี่ยอันนั้นจะมีผลในทางรูปธรรมเหมือนคุณจอมก็คือว่าผลในทางรูปธรรมถ้าเกิดเราไม่ทำตามสิ่งที่เราสัญญิงสัญญาไว้ในเรื่องของการเคารพสิทธิแรงงานเนี่ยจะไปผลจะไปออกที่
บริษัทและก็ประเทศที่เป็นคู่ค้ากับไทยก็จะนำมาสู่การปฏิเสธหรือความคว่ำบาตรได้นะครับอันนั้นก็จะตามมานะครับครับครับประเทศไทยเป็นประเทศในกี่ประเทศนะที่ถูกตั้งคำถามในประเด็นต่างๆที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองของประชาชนมากถือว่ามากที่สุดในหลายๆประเทศไหมอาจารย์ในประเด็นที่ถูกตั้งคำถามถ้าดูไปเนี่ยก็คือกระบวนการของ ICCPR เนี่ยผมบอกว่าเป็นกระบวนการที่จริงจังมากนะครับกรรมาธิการท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญและทำการบ้านมาเยอะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบแต่ละประเทศเนี่ยคำถามหนักหนาสาหัสนะครับแม้แต่ประเทศที่เราคิดว่ามีความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนเวลาเข้าสู่การตรวจสอบก็เจอคำถามแรงๆนะครับมาดูอย่างที่เราคุ้นประเทศพวกประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยผู้คนเป็นประเทศที่ยืนด้านสิทธิมนุษยชนดีแต่แม้แต่ประเทศเหล่านั้นเวลาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก็โดนหนักแต่คำถามอาจจะไม่มากไปขนาดที่ไทยโดนแต่ถามกันแรงนะในเวที ICC การที่ถามกันแรงครับอาจารย์หลังจากนี้ผ่านการประชุมของเวทีนี้แล้วเนี่ยคิดว่าสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะผ่อนคลายลงไหมครับหรือสุดท้ายคสช.ก็ยังคงใช้วิธีการเดิมๆหลังจากผ่านการประชุมไปแล้วครับผมมีความกังวลนะครับเมื่อวานก็ตั้งข้อสังเกตไว้ตอนที่บรรยายคู่ขนานไปกับเวทีที่เจนีวาในประเทศไทยเนี่ยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน UN เนี่ยก็จัดเวทีคู่ขนานให้กับคนในประเทศไทยรวมถึงสื่อมวลชนไทยเนี่ยก็ได้มีความเข้าใจว่ากระบวนการตรวจสอบนั้นเป็นยังไงอื่นมันถ่ายทอดสดแล้วเราก็ให้ความเห็นกันตอนนั้นเลยนะครับผมเตือนไว้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนช่วงกระลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเป็นช่วงโปรโมชั่นเพื่อให้ภาพที่เวที ICCPR ที่เวที UN เนี่ยมันดูดีนะครับแต่พอกระบวนการนั้นเนี่ยมันเสร็จสิ้นก็คือการตรวจสอบด้วยวาจาเนี่ยจบไปเมื่อวานวันที่14นะครับแล้วพอมีรายงานข้อเขียนสรุปออกมาเนี่ยประมาณวันที่24ปกติก็จะกินเวลาประมาณนั้นวันที่24ก็น่าจะออกมาได้เนี่ยช่วงซัมเมอร์เซลมันจะหมดนะฮะช่วงโปรโมชั่นจะหมดแล้วท่าทีโอนอ่อนผ่อนปรนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยผมกลัวว่ามันจะหายไปแล้วเราจะกลับสู่สิ่งที่เป็นอยู่เดิมๆก็คือการปิดกั้นริดรอนนะฮะของคสช.ที่มีต่อสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นต่างๆด้านสิทธิการสิทธิพลเมืองผมกลัวว่าเนี่ยช่วงซัมเมอร์เซลเราอยู่ได้ไม่นานนะครับเราก็มีสัญญาณเตือนมาฮะหลายๆเรื่องแม้แต่อย่างที่เป็นเรื่องร้อนในทางการเมืองอย่างเรื่องธรรมกายจะใช้อำนาจมาตรา14ตอนแรกก็มีสัญญาณว่าจะถอนยกเลิกมาตรา44เลยนะก็มีพูดออกมาโดยเจ้าหน้าที่หลายๆคนเลยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ UN แต่พอกระบวนการตรวจสอบของ UN จบแล้วเนี่ยท่าทีเปลี่ยนตอนนี้ก็เป็นว่ามาตรา44ยังคงอยู่ต่อไปใช่มั้ยครับกับใช่ครับการท่าทีก็เริ่มอีกละก็เริ่มเห็นแล้วอย่างอันนี้ก็ใช้เป็นสัญญาณที่เตือนมาง่ายๆเลยนะครับอย่างเรื่องของไอ้อนุสัญญาบังคับสูญหายที่เราคุยกันไปเนี่ยผมก็กลัวว่าถ้าเกิดไม่มีการที่ไม่มีการกระทุ้งเนี่ยก็จะมีการยื้อไม่ยอมส่งเรื่องให้เลขาอยู่ก็มันก็ยังไม่แน่ก็ทำให้ไม่มีผลผูกพันกับไทยก็ลากกันไปเรื่อยๆครับครับทำให้รวมที่เสรีภาพที่ฝ่ายที่วิจารณ์ฝ่ายคนเห็นต่างซึ่งช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกคุกคามเท่าไหร่แต่ตอนที่วันนี้เนี่ยก็คือวันที่15เนี่ยคุณวีระสมความคิดก็จะต้องไปมอบตัวตามความผิดตามข้อกล่าวหาความผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าไปทำโพล Facebook วิจารณ์พอสชและคุณประยุทธ์ขณะที่โพลอวยเนี่ยยังทำได้แต่โพลวิจารณ์มันเริ่มปรับสู่สภาพเดิมๆอีกแล้วสัญญาณเริ่มมาแล้วคุณจอดครับครับก็ต้องทำงานกันต่อไปส่วนของนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนะฮะก็คงต้องทำงานแล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบกันอย่างหนักต่อไปสำหรับสถานการณ์การเมืองหรือสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอาจารย์ขอบพระคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์สุนัยภาสุขนะครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาขององค์กรสิทธิมนุษยชนสากลหรือว่า Human Rights Watch ประจำประเทศไทยนะฮะได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การประชุมที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านมาถึงเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับเรื่องของสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมืองที่มีการประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความเป็นห่วงนะฮะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นก็ยังคงมีอยู่นะฮะตามกระแสที่เป็นปัญหาที่ทำให้นักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นก็ต้องจับตามองกันอย่างยิ่งทีเดียวนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ